สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็มารีวิวบะหมี่อินโดนะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เรา import เข้ามานะครับแล้วก็ export มาขายในตลาดไทยนะครับมีโกเร็งนะฮะหมี่เนี่ยก็คล้ายๆกับบะหมี่เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำถ้าภาษาจีนกลางจะเรียกว่าเมี่ยนแต่ว่าทางภาษาจีนปักใต้นะครับจีนกวางตุ้งจีนฮกเกี้ยนหรือว่าฝูเจี้ยนเนี่ยฮะเขาจะเรียกประมาณว่าหมี่นะฮะหมี่นี่ก็คือเหมือนกับเส้นบะหมี่ที่ทำมาจากแป้งสาลีนะครับแป้งข้าวสาลีแล้วก็อันนี้ก็เป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะครับนะฮะนี่หมี่โกเร็งเนี่ยอะไรที่เป็นโกเร็งเนี่ยนาซิโกเร็งนี่แปลว่าข้าวผัดหมี่โกเร็งก็คือหมี่ผัดนะครับบะหมี่ผัดแบบอินโดนะฮะซึ่งเป็นแบบน่าจะเป็นใส่ต้องเทน้ำทิ้งนะฮะนี่ครับมีระดับฟิลเลเวลครับระดับที่ใส่น้ำนะฮะแล้วก็บอกว่ามีช้อมีซ่อมให้ด้วยนะครับใน Export Product นะฮะ Do not microwave ห้ามเข้า microwave นะฮะก็นี่มีภาษาไทยนะฮะตะอินโดมีนะฮะมีแห้งกึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยนะฮะเดี๋ยวมาชมกันนะครับนะฮะซื้อที่เซเว่นนะเซเว่นราคาเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละไม่แพงครับไม่เท่าไหร่ครับพวกนี้นะฮะก็ห่อมาแน่นหนามากครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะฮะก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าก็เป็นอาหารสำหรับคนเดินทางนะครับผมฝากท้องไว้กับพวกร้านสะดวกซื้อนะไม่ว่าจะเป็นFamily Mart 7 Lotus Express หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะว่ามันอย่างว่าคนเดินทางนะครับมันบางทีมันเลือกไม่ได้นะครับเวลาเดินทางกลางคืนดึกดื่นอะไรเงี้ยเจออะไรเขาขายก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันนะครับนะฮะมีพลาสติกเคลือบแล้วนะฮะก็ยังมีฝานี่ครับปิดฝาอย่างนี้มานะฮะเอาไว้ตอนใส่น้ำร้อนแล้วถ้าทางง่ายเป็นฝาพลาสติกเหนียวพอสมควรนะโอ้เบ่งออกมาแล้วครับนี่ฮะก็มีโกเร็งฝานูดเดิลตาอินโดมีเนี่ยเป็นยี่ห้อดังของเขานะฮะนี่ครับหน้าตาที่เป็นสำเร็จนะฮะมีโกเร็งก็คือบะหมี่ผัดนะฮะมาเนี่ยบอกว่าอะไรนะนี่ครับเข้าใจแล้วครับก็ใส่น้ำร้อนนะฮะเข้าไปภาษาอังกฤษก็บอกว่าใส่น้ำร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดฝาไว้นะฮะปิดฝาไว้แล้วก็3นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเอาผ่าฝาพลาสติกครอบอ๋อฝาพลาสติกครอบนี่ก็คือมันมีรูอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเหมือนกับบะหมี่จีนนะฮะที่เป็นแบบแห้งเนี่ยเขาจะทำเป็นรูโดยเฉพาะฝาเนี่ยไว้ลินน้ำทิ้งทำดีครับทำดีนะฮะเนี่ยคือตอนแรกก็ใส่น้ำร้อนในนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดฝาไว้3นาทีพอ3นาทีปุ๊บดึงฝานี่ออกแล้วก็เอานี้มาปิดแผ่นแล้วก็เทน้ำทิ้งอย่างนี้เดี๋ยวมาชมกันครับซองมาแล้วครับก็มีซ่อมนะฮะก็มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงพวกนี้ใส่ทีหลังมีน้ำมันแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะฮะแล้วก็มีซอสแบบส้มๆนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาใส่ทีอ๋อมีฟรายออนเนนะครับก็คือบะหวังโกเร็งนะฮะบะหวังโกเร็งก็คือหอมทอดนะฮะบะหวังโกเร็งนะฮะอันนี้ซอสนะฮะบัมบูนะฮะไม่ใช่ซอสเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแบบผงซุปนะครับเส้นบะหมี่ดูน่าจะเหนียวนุ่มกันดูดินน้ำร้อนใส่ครับเดี๋ยวต้องมีเทน้ำทิ้งอีกต้มปิดไว้ชั่วคราวครับนี่ครับก็จนจะได้ที่แล้วครับก็ดึงฝาออกไปแล้วแล้วก็เอาฝาพลาสติกมาปิดแผ่นเดี๋ยวจะเทน้ำร้อนตรงรูนี้นะที่เห็นเนี่ยเป็นรูๆเนี่ยทำได้ดีครับเมื่อก่อนผมไปกิน
รีวิวบะหมี่เจ้าหนึ่งของไทยเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่มีทำอย่างเงี้ยมันเทค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับจริงต้องลงทุนเพิ่มนิดหน่อยนะครับนี่ครับแบบ drain here นี่ก็คือ drain ก็หมายถึงเทน้ำทิ้งตรงนี้นะเป็นรูก็เทน้ำทิ้งครับนี่ฮะจะเห็นว่ามันไหลมาตามรูสะดวกครับแล้วเขย่าได้ด้วยเนี่ยฮะแต่ระวังร้อนมือทำให้เสด็จน้ำได้นี่ครับเทน้ำทิ้งออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาใส่เครื่องปรุงครับนี่ก็ใส่เครื่องปรุงใส่น้ำมันเจียวเรียบร้อยครับสังเกตซีอิ๊วดำเนี่ยมันหกอยู่นี้ก็เตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ด้วยครับเพราะว่าซองเมื่อกี้มันสามซองมันติดกันเนี่ยมันฉีกยากเพราะมันเป็นน้ำมันมั่งซ้อนมั่งจนเปื้อนมือนะนี่เราก็คลุกเขาให้เข้าที่เข้าที่กันแล้วครับเสียอย่างเดียวซ่อมมันอ่อนไปหน่อยนะฮะมาชิมกันครับต้องให้เข้าที่กันนะฮะถ้าไม่เข้าที่เนี่ยจะไม่ได้รสชาติอร่อยดีครับแต่จะจืดไปนิดนึงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้านเรามันจะเค็มไปป่ะก็ถ้าเทียบไปแล้วจะจืดไปนิดนึงแต่ว่าหอมหอมต้นหอมครับอร่อยหอมแบบเขามีหอมทอดด้วยฮะแล้วก็หอมมาก ขอไปอ่ะคือถ้าใครไม่ชอบทานหอมเนี่ยอันนี้คงไม่เหมาะหรืออาจจะไม่ใส่ตรงหอมทอดเนี่ยเกี๊ยวเขียนว่าฟรายอันยันนะก็ได้ครับอร่อยเปลี่ยนรสชาตินะฮะแต่อาจจะรู้สึกว่าจืดนิดนึงแล้วก็ไม่เผ็ดนะฮะแต่จะน้อยไปหน่อยก็ได้นะครับแต่ก็อร่อยดีครับเส้นก็เหนียวนุ่มนะก็มีโคเล็งครับอาหารเพื่อนบ้าน AC เราเดี๋ยวนี้มาขายถึงเมืองไทยแล้วครับนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ในYouTube ครับสวัสดีครับ